เมื่อก่อนเป็นพนักงานร้านเบเกอรี่เจอช่วงโควิดร้านถูกปิดตกงานไปเจอร้านแซนด์วิชเกิดไอเดียอยากจะลองโพสต์ขายตอนที่ช่วงออเดอร์ปังมากๆคนทําแซนด์วิชให้เราเขาก็ทําให้เราไม่ทานเนาะเราไม่ได้ของมาขายผิดนัดลูกค้าก็กลายเป็นว่าเหมือนเราโกงเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราอยากจะมาทําเองปรับสูตรจากของเขานะคะให้เป็นสูตรร้านของเราโดยเฉพาะเลยค่ะจุดเด่นก็คือแซนด์วิชไส้ทะลักก็คือให้จุกๆเลยค่ะน้ําสลัดโบราณตัวนี้จะหอมหวานมันรสชาติก็จะเหมือนตอนทานแซนด์วิชตอนเด็กๆเลยพีคสุดเลยแล้วก็ถึงประมาณ1,000 กว่าชิ้นราคาส่งจะอยู่ที่ชิ้นละ15 บาทค่ะมาลงหน้าร้านจะขายชิ้นละ25 บาทกำไรต่อชิ้น10 บาทค่ะแซนด์วิชไอตัวเล็กสร้างอาชีพได้ค่ะชื่ออังค่ะเป็นเจ้าของร้านแซนด์วิชไอตัวเล็กค่ะที่ร้านก็จะมี3 อย่างตัวโบราณค่ะมีพริกเผาแล้วก็มีฝอยทองเมื่อก่อนเป็นพนักงานร้านเบเกอรี่ค่ะเจอช่วงโควิดร้านถูกปิดตกงานเพราะนั้นก็เครียดแล้วก็ท้อด้วยค่ะเพราะว่าแฟนมีรายได้ทางเดียวก็เลยไปเจอร้านแซนด์วิชพากันไปซื้อแซนด์วิชทานกับแฟนแล้วทีนี้เราก็เกิดไอเดียอยากจะลองหาออเดอร์อยากจะลองโพสต์ขายโพสต์ขายออเดอร์ตามหมู่บ้านออเดอร์แรกก็ได้มา10 ชิ้นค่ะตอนนั้นดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะขายได้โพสต์ขายมาเรื่อยๆออเดอร์ปังมากค่ะช่วงนั้นขายได้สูงขึ้นวันละ300 ชิ้นค่ะเราทำได้ก็เลยมีกำลังใจโพสต์ขายไปเรื่อยน้ำสลัดนี้เราก็ได้สูตรมาจากร้านของพี่เขาเนี่ยแหละค่ะตอนแรกเขาก็ไม่ยอมแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆแบบว่าเราอยากมีอาชีพนะเราอยากมีรายได้นะเขาก็เลยยอมขายสูตรให้เราแต่ว่าเรามาปรับสูตรจากของเขานะคะให้เป็นสูตรร้านของเราโดยเฉพาะเลยค่ะหาสูตรใน YouTube ในอะไรอย่างเงี้ยปั่นพริกเป็น10 หม้อเลยค่ะน้ำสลัดเราจะเด่นมากก็คือเรื่องกลิ่นหอมค่ะแล้วก็หวานมันตัวนี้จะไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยค่ะรสชาติก็จะเหมือนตอนทานแซนด์วิชตอนเด็กๆเลยย้อนวัยกันไปเลยค่ะรสชาตินี้หาทานยากมากจุดเด่นก็คือเป็นไส้ค่ะแซนด์วิชไส้ทะลักก็คือให้จุกๆเลยค่ะคีบแบบว่าไม่ยั้งเลยถ้าพีคสุดเลยแล้วประมาณ1,000 กว่าชิ้นตอนที่ช่วงออเดอร์ปังมากๆคนทําแซนด์วิชให้เราเขาก็ทําให้เราไม่ทานเนาะทีนี้ก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ของมาขายผิดนัดลูกค้าเหมือนเราโกงเขาแต่เงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือคืนเขาทุกบาทเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราอยากจะมาทําเองก็อันนี้เหมือนกันค่ะก็จะมาถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้กําลังคนก็มีมากขึ้นทําได้ประมาณวันละ1,000 กว่าชิ้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะเอาไปทําเองค่ะอยากได้เอาไปสร้างอาชีพตรงนี้แล้วก็มีด้วยค่ะราคาส่งจะอยู่ที่ชิ้นละ15 บาทค่ะมาลงหน้าร้านจะขายชิ้นละ25 บาทกําไรต่อชิ้น10 บาทค่ะขายน้ําสลัดโบราณด้วยค่ะแล้วก็ขายน้ําพริกเผาด้วยค่ะก็จะมีหมูหยองไก่หยองมีโบโลน่าพวกขนมปังอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีคลิปวิดีโอการสอนแล้วก็มีวัตถุดิบสําหรับทําแซนด์วิชพร้อมขายได้เลยอาชีพพ่อค้าแม่ค้าค่ะก็อยากจะให้จงจําไว้ว่าบางวันก็ขายโคตรปังเลยค่ะบางวันก็ขายไม่ได้เลยก็มีก็อยากจะให้อดทนแล้วก็อย่าท้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพเลยค่ะถ้าอยากทานนะคะหรือว่าใครอยากจะรับไปขายติดต่อได้ทาง Facebook ไอตัวเล็กค่ะหรือว่าทางเพจแซนด์วิชไอตัวเล็กได้เลยค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะเราก็จะขายอยู่ที่ตลาดเซเว่นโกค่ะเบอร์โทรนะคะ082ค่ะ553-6932ค่ะแวะมาลองชิมได้นะคะแซนด์วิชไอตัวเล็กสร้างอาชีพได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ